แล้วก็ผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเกนชินอิมแพกกันนะผมวันนี้ก็ผมจะมาทดสอบดาเมจอายากะกันนะผมระหว่างอาร์ติแฟกชิ้นสุดท้ายนะผมระหว่างอัตราคิกับความแรงคินะครับผมก็ในชิ้นแรกที่เราจะลองกันก็คืออัตราคินะผมซึ่งออฟรองก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือผมยังอ่านไม่ใช่สิอันนี้คือผมยังหาอันที่ดีๆยังไม่ได้เลยนะผมก็คืออันที่ออฟรองเป็นพวกความแรงคินะครับผมความแรงคิแต่ว่าอันนี้ก็คือดีสุดเท่าที่ผมมีในตอนนี้แล้วนะผมอันนี้ก็ยากจน ยากจนอันนี้แฟกเอามากๆเลยนะผมอันนี้ก็อันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะผมอันนี้อัตราคิก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคนะผมอันนี้ก็ล็อกไปก่อนแล้วกันนะครับก็ชิ้นที่2ที่เราจะลองก็คือชิ้นนี้นะผมแต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวเราขอลองชิ้นนี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมก็บอสที่จะใช้ลองดาเมจก็คือเป็นบอสอะไรดีบอสตัวนี้ไหมโอเคนะผมก็เอาเป็นบอสหินตรงนี้แล้วกันนะผมบอสมังกรไดโนเสาร์โอเคนะผมก็ก่อนที่เราจะไปตีบอสนะผมเราก็จะมาดูอาวุธกันก่อนแล้วกันนะครับผมอาวุธผมก็ใช้เป็นดาบนี้นะผมก็คือเป็นดาบดาบแร้อันใหม่เลยนะผมดาบใหม่นะผมซึ่งแน่นอนว่าดาบใหม่เนี่ยก็คือเขามีออฟเป็นความแรงคิเป็นหลักนะผมแล้วก็อันนี้คือผมขัดเกาหนึ่งนะผมก็คือสุ่มได้แค่ครั้งเดียวนะผมก็ได้รับความเสียหายท่าทั้งหมด 12% นะผมและได้รับความเสียหายท่าของตัวเองอีก8 16หรือ 28% โดยที่ตัวละครได้รับอันนี้ก็คือเป็นความสามารถของดาบนะผมก็คือเป็นสกิลของดาบนะผมเป็นออฟรองนะผมประมาณนี้นะผมก็คือมันเหมาะสำหรับทุกท่านเลยนะผมหรือว่าคุณจะไปเล่นกับเครื่องฉีดก็ได้เหมือนกันนะผมก็ตามนี้นะผมโอเคนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมเราก็ไปลองกับบอสกันเลยดีกว่านะครับผมคำรามเลยนะผมก็เอากลางเกาะกันก่อนนะครับนี่คือดาเมจฟันนะผมแล้วก็กลางเกาะอีกรอบนะครับผมเฮียโยนสีไปเลยแล้วก็อันติ20,000มี18,000ด้วยนะผมก็ยังไม่ตายนะผมแต่มันจะดีกว่านี้ตรงที่ว่าเราเอาเบเน็ตมาด้วยนะผมถ้าเกิดเราเอาเบเน็ตมาเนี่ยมันจะทำการบัฟดาเมจให้มันดีขึ้นกว่านี้นะผมให้มันแรงขึ้นมากกว่านี้นะผมก็สำหรับอาร์ติแฟกต์อัตราคิก็จะมีประมาณนี้นะผมอันนี้ก็คือรายละเอียดนะผมละเอียดอัตราคิความแรงคิในตอนนี้ที่มีนะผมส่วนพรสวรรค์ผมก็ยังอัพไม่เต็มนะผมก็ยังมี8 6 9นะผมอาจจะทำให้รีดดาเมจออกมาได้ไม่เต็มที่นะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะกันนะครับผมอันนี้คือ40นะผมโอเคนะผมเดี๋ยวเราก็ไปลองกับอาร์ติแฟกต์ที่เป็นความแรงคิกันเลยดีกว่านะผมมาครับผมแล้วเราก็จะมาลองกับอาร์ติแฟกต์ที่เป็นออฟความแรงคินะครับผมก็คือตอนนี้ผมเหลืออัตราคิอยู่ที่42นะผมแล้วก็ความแรงคิ 266.2% นะผมก็คือได้ความแรงคิเพิ่มมาเยอะเลยนะผมแล้วก็ลดอัตราคิไปประมาณ 30% นะผมประมาณ30ถึง20นะผมประมาณ20นะครับนะครับผมที่ลดลงไปนะครับผมมาครับผมแล้วเราจะมาทดสอบดาเมจกันนะครับผมว่าระหว่างเน้นความแรงคิกับอัตราคิอันไหนจะดีกว่ากันนะครับผมมาครับผมเสร็จยังเอ่ยเปิดก่อนได้เปรียบ24,000นะผมโอ้แต่เสียดายนะผมมันโดนไม่หมดนะผมเดี๋ยวเอาใหม่นะ
難攻不落。緊張感が失礼。จะตายแล้วนะผมครับผมก็จากได้เหมือนที่เห็นไปก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมครับก็เห็นได้ว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมีความแตกต่างในด้านดาเมจตรงที่ว่าถ้าเกิดมีอัตราคิเยอะกว่าก็จะทำให้ความแกว่งของดาเมจเนี่ยมันน้อยลงนะผมแต่ว่าถ้าเกิดมีความแรงคิถ้าเกิดเราติดคิขึ้นมาเนี่ยมันแรงกว่าแน่นอนครับผมแต่ว่ามีความแกว่งของดาเมจนะผมมีความเกี่ยวข้องของความแกว่งของดาเมจนะผมความแกว่งของดาเมจก็คืออะไรก็คือเดี๋ยวตีสมมุติว่าเดี๋ยวตี800เดี๋ยวก็มา 2,000 เดี๋ยวก็มา 6,000 นะผมซึ่งมันแกว่งแบบเดี๋ยว800 6,000 เดี๋ยว800 6,000 ครึ่งซึ่งมันดูแบบมันไม่บาลานซ์กันนะผมมันไม่สมดุลกันนะผมแต่ว่าถ้าเกิดมีอัตราคิสัก 50% ขึ้นไปเงี้ยผมว่าแนะนำเลยนะผมก็แนะนำนะผมแต่ถ้าเกิดผมหาอาร์ติแฟกต์ที่มันดีกว่านี้ได้นะผมสามารถเล่นเป็นความแรงคิได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีอัตราคิอยู่ที่ 42% นะผมแต่ว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนนี้เป็นอัตราคิสักเพิ่มมาอีกนะผมถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นชิ้นนี้ผมก็จะมีอัตราคิทั้งหมด 63% นะผมแล้วก็ความแรงคิลดลงไปเยอะนะผมโหลงไปเยอะเลยนะผมเมื่อกี้260กว่านะผมแต่ถามว่าไอ้อย่างนี้ดีกว่าไหมผมว่าแล้วแต่ผู้เล่นจะพอใจแล้วกันนะครับผมว่าแล้วแต่ผู้เล่นจะพอใจนะผมว่าชอบเล่นแบบไหนนะผมระหว่างดาเมจที่มันแรงก็จริงนะแต่ว่ามันมีความแกว่งของดาเมจนะผมกับดาเมจที่มันแรงนะกว่านิดนึงแต่ความแกว่งเนี่ยมันน้อยนะผม
ความแกว่งดาเมจมันน้อยนะผมส่วนเรื่องดาบนะผมเรื่องดาบของน้องอายากะเนี่ยถ้าเกิดใครมีสีดาวนะผมก็แนะนำชิ้นนี้นะสีดาวชิ้นนี้แล้วก็จะมีดาบคราฟนะผมก็คือดาบคราฟดาบเล่มใหม่นะผมดาบเล่มใหม่ที่เข้ามานะผมก็แนะนำนะผมสำหรับ4ดาวนะผมส่วน5ดาวนี่คือแนะนำชิ้นนี้เลยนะผมชิ้นนี้5ดาวครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีดาบ7ก็ใส่ได้นะผมดาบ7อันนี้คือดาบ5ดาวที่ดีที่สุดสำหรับน้องอายากะนะผมครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมคลิปทดสอบดาเมจระหว่างอาร์ติแฟกต์2อย่างนะผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ